สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Absip AM7 วันนี้เราจะมาอ่านคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นที่พูดถึงเจชนาทิปในนัดเจลีคอนซาโดเรซัปโปโรแพ้คาวาซากิฟอนตาเร่ไป2ประตูต่อ1เมื่อวันที่19สิงหาที่ผ่านมาเรามาดูความคิดเห็นแรกกันเลยนะครับความคิดเห็นแรกนะครับเป็นความคิดเห็นจากแฟนบอลของทีมคาวาซากิฟอนตาเร่นะครับเกมในบ้านจบแล้วอยากได้ชนาทิปความคิดเห็นที่2นะครับปีหน้ามาคาวาซากิได้ไหมชนาทิปความคิดเห็นที่3ครับถ้าชนาทิปมาเล่นให้กับฟอนดาเร่มันจะต้องสนุกมากแน่ๆคอมเมนต์ที่4นะครับตอนเกมเมืองทองพูดไปว่าสำหรับซัปโปโรแล้วจะมีผู้เล่นที่ดีกว่าชนาทิปอีกขอโทษนะชนาทิปเกมวันนี้ทั้งเร็วทั้งเป็นปัญหาสุดๆดีแล้วที่ชนะมาได้คอมเมนต์ที่5นะครับชนาทิปไม่ใช่ผู้เล่นที่จะไปเล่นในทีมเลเวลต่ำกว่าเจ1ได้โคตรนักเตะมาเล่นให้ซะแล้วสิคอมเมนต์ที่6นะครับตอนแรกคิดว่าชนาธิปมาเพราะธุรกิจล้วนๆแต่ตอนนี้วันนี้สุดยอดเป็นตัวปัญหาจริงๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับต้องมีทีม J1 ทีมอื่นที่อยากได้ชนาธิปเมื่อเห็นการเล่นแน่ๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับชนาธิปเจ๋งโคตรอยากได้คอมเมนต์ต่อไปนะครับชนาธิปนี่บอลมันสมองฉลาดเป็นนักเตะที่ทำให้อยากดูได้ตลอดคอมเมนต์ต่อไปนะครับชนาธิปตัวเล็กน่ารักอยากเชียร์ขึ้นมาเลยคอมเมนต์ต่อไปนะครับได้ยินข่าวหรือว่าชนาธิปที่โหดโคตรเป็นความจริงจริงๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับชนาธิปนี่มันเครื่องจักรหยูดใบเหลืองคอมเมนต์ต่อไปนะครับปัญหาไม่ใช่หอคอยคู่เคนบวกเจชนาธิปต่างหากล่ะต่อจากนี้ทุกทีมที่เจอต้องคอยระวังแน่ๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับวันนี้ดูชนาธิปกี่ทีมันก็เลนาโต้ชัดๆก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์แฟนบอลที่พูดถึงเจชนาธิปในหน้าที่คอนซาโดเรซัปโปโรพ่ายให้กับคาวาซากิฟอนตาเร่ไป2ประตูต่อ1ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับขอบคุณครับ